สวัสดีค่ะครูนิกสวัสดีครับครูเรียมแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะนักเรียนเอวันนี้ก็มาเจอครูนิกในช่อง comprehensible ไทยค่ะใช่ใช่ครับก็เราไม่ได้เจอกันนานเนอะนานม,มากนะานาน <c oughs> แค่ไหนรู้สึกว่านานมาก <c oughs> นี่กำลังคิดว่าน่าจะเกือบหนึ่งปี ใช่มคะหนึ่ีนานอ่ะช่คิดว่าน่าจะหนึ่งปีคิดว่าน่าจะหนึ่งปีเพราะว่าคุณนิกเนี่ยไม่ได้คุณนิกเนี่ยหายไปจาก Comprehensible t h a ไทยสักพักหนึ่งเพราะว่ายุ่งกับที่ทำงานใหม่ท like ี่ทำงานใหม่ตอนนั้นอ่ะนะแล้วทีนี้คือตารางมันตารางงานมันไม่ตรงกันคุณนิกก็เลยบอกคุณโจนาธานว่าหยุดไปก่อนแล้วก็เพิ่งกลับมาทำ ก็นักเรียนอาจจะเห็นแล้วล่ะกับเอวิดีโอครูนิกับครอาร์ตี้อันนั้นก็จะเป็นช่วงที่ครูนิกลับมาทำวิดีโอมากขึ้นครับค่ะแล้วตอนนี้ครูนิกเปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วเหรอคะเออเปลี่ยนไหมก็ยังทำงานเออใช้คำว่าเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ก็ได้ครับใช้เปลี่ยนที่ทำงานใหม่แล้วตารางงานมัน มันดีกว่าเดิมมันง่ายกว่าเดิมใช่อืมตอนนี้ก็โอเคใช่ไหมครับก็โอเคขึ้นใช่มันก็งานก็ก็ยุง่งก็ยุ่งเหมือนกันแต่ว่ามันจัดการเวลาได้ดีกว่าใช่อืม,อมนั่นแหละครับก็เพราะว่าเหมือนกับงานเก่าเนี่ยงานเก่าที่ทำเนี่ยจะเป็นเขาจะทำเหมือนกับให้ทำแบบประมาณอาทิตย์ละ ห้าวันบางครั้งหกวันแล้วคนนี้ก็เลยไม่มีเวลาที่จะทำอย่างอื่นเราก็รู้สึกว่าเออมันมากเกินไปก็เลยเปลี่ยนย้ายไปทำที่ใหม่แล้วที่ใหม่ตรงนี้ก็โอเคขึ้นเพราะว่ามันก็มันก็ดีกว่าเพราะว่าได้ทำงานตอนนี้อาทิตย์ละสี่วันแล้วมันก็จะเป็นเวลาเดิมตลอดมันก็เลยจัดการเวลาได้ง่ายกว่า แบบนี้ก็ดีเลยนะที่ทำงานใหม่ครูนิกเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีอะไรจะเล่าเกี่ยวกับที่ทำงานไหมมีอะไรน่าสนใจไหมคะมีอะไรน่าสนใจไหมมีแน่นอนเพราะที่ทํางานผมเพราะเพื่อที่ทํางานคูนิกเนี่ยมันจะเป็นของครูนิกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเหมือนบริการลูกค้าก็เหมือนกับเป็นซูเปอร์มาร์เกต็ตบ้านเราค่ะอ,อืม ใช่แล้วก็จะมีลูกค้าแปลกแปลกคนณนี่จะใช้คาว่าแปลกแปลกก็มีบ้างอืมก็มีบ้างมาถามอะไรแปลกแปลก,แ,ปลกแล้วก็จะใช้คำว่าเหมือนกับเป็นจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเป็นมนุษย์ป้าหรือมนุษย์ลุงก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวมนุษย์ป้ากับมนุษย์ลุงเนี่ยไม่แน่ใจว่านักเรียนจะรู้จักหรือเปล่าคือ เพราะทุกวันนี้เหมือนเราก็ไม่ค่อยได้เจอมากเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมมนุษย์ลุงม,มนุษย์ป้าเนี่ยใช่ไม่รู้นะต่างประเทศก็อาจจะมีแต่ในประเทศไทยก็อาจจะเยอะหน่อยไม่รู้ไม่แนใจเออคือส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นมนุษย์ป้ามากกว่าหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็เริ่มจะไม่ค่อยเข้าใจสังคมใช่ก็คือเหมือนกับเราเรียกว่าเป็นมนุษย์ป้าเพราะว่า คือก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่จะเจอเนี่ยก็จะเป็นคนอายุที่เยอะนิดหนึ่งใช่ไหมอายุมากก็<ช>น่จาจะประมาณห้าสิบไหมห้าสิบหกสิบคืออายุเยอะแล้ว<ส>แล้วก็คิดว่าฉันอายุเยอะแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันไม่ผิดเพราะฉันอายุเยอะเหมือนกับคนอื่นต้องปล่อยให้ฉันทำต้องทำตามที่ฉันอยากได้แบบนี้ใช่ไห<ช><ช>ม ก็คือเวลาที่เราเวลาที่เราเรียกใครว่าป้าอืเราก็จะเรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าแม่ของเราเราก็จะเรียกว่าป้าแต่ว่าป้าทั่วไปเนี่ยจะไม่เหมือนมนุษย์ป้าเหมือนที่ครูนิกบอกมนุษย์ป้าเนี่ยก็คือฉันอยากได้แบบนี้ฉันจะเอาแบบนี้ไม่สนใจใครใช่ใช่ ฉันไม่สนใจใครแล้วคุณก็ต้องทําให้ด้วยเพราะฉันเนี่ยอายุเยอะกว่าเธอตั้งเท่าไหร่ทําไมไม่ฟังทําไมมาเถียงแบบนี้ใช่ไหมมนุษย์ป้ามนุษย์ลุงก็คือเป็นผู้ชายก็คือเหมือนเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่คล้ายกันแต่ส่วนใหญ่จะเจอมนุษย์ป้ามากกว่าเจอแบบผู้หญิงใช่ คิดว่ามนุษย์ลุงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะใช้คําว่าไงดีไม่ค่อยสนใจอะไรมากเหมือนกับไม่คุณิกพูดแบบนี้เดี๋ยวก็จะคิดว่าผู้หญิงไทยไม่ดีก็เลยจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะผู้ชายผู้ชายมันจะไม่มีรายละเอียดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแบบนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยเจอมนุษย์ลุงเท่าไหร่จะเจอเป็นมนุษย์ป้ามากกว่า คิดว่าถ้าเหมือนกับฝรั่งเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศก็จะมีที่เหมือนกับเป็นเขาจะใช้ชื่อว่าเป็นคารนฮะใช่ไหคะชื่อนนะคารนคารินเป็นชื่อคนแบบนี้หรอใช่เป็นชื่อคนเลยก็คือเหมือนกับที่ที่คุณนิกเจอร์นะที่ที่นี่นะครับหรือว่าที่ต่างประเทศที่เขาใช้ภาษาอังกฤษพูดกันเนี่ย คนที่เรื่องเยอะคนที่เรื่องมากอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นคารเรนอ่นั่นแหละคุณนี่คิดว่าก็จะเหมือนกับมนุษย์ป้าแต่เพราะว่าคารเรนเนี่ยจะมีได้ทุกอายุจะไม่ใช่แค่คนอายุเยอะเองเดียวเออเป็นเรื่องใหม่ใช่บางครั้งก็จะเจอคาเรนแบบเป็นเด็กๆหรือเป็น อายุแบบยี่สเหมือนกับเรื่องมากยกตัวอย่างว่าเวลาไปกินข้าวหรือว่าใช่เวลาไปกินข้าวเข้ามาที่ร้านแล้วก็บอกว่าทำไมยังไม่มีใครมาดูแลฉันทำไมไม่มีใครพาฉันไปนั่งที่โต๊ะพอนั่งโต๊ะเสร็จฉันจะสั่งอาหารแล้วทำไมไม่มีคนมารับเหมือนกับออเดอร์ของฉันแบบนี้ เออแล้วพอเสร็จปุ๊บก็บอกฉันรอนานมากทําไมยังไม่ได้อาหารรอนานนานแค่ไหนนานสองนาทีแบบเนี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยก็จะเนี่ยแหละเขาก็จะเรา่าอ้อนไงคาเรนมาแล้วมันก็เลยเหมือนกับมนุษย์ป้าของเรานิดนึงที่คิดว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ฉันถูกต้องเสมอฉันไม่ผิดก็อ,อาจจะมีนะโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริการ ใช่ก็จะเจอเยอะเจะรู้สึกว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานบริการต้องบริการแบบดีดีมากๆอืมใช่บดีแบบไหนเราคิดไม่ออกหรอกแต่มันจะมีในหัวในหัวของเขาใช่ใช่ใช่ก็คุณนิกเนี่ยเคยเจอเหมือนกับจริงๆอันนี้ก็จะใช้ว่าเป็นมนุษย์ป้าก็ไม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาก็พูดดีกับคุณนิก แต่คุณนิกแค่ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคิดแบบนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับที่ทำงานของคุณนิกเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาโทรโทรมาหาที่ทำงานค่ะแล้วเพราะว่าเหมือนกับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณนิกเนี่ยถ้าบางคนเขาขี้เกียจขับรถมาหรือเข้ามาที่ร้าน เขาอยากจะโทรมาถามว่าเรามีของอันนี้ไหมเราก็จะดูให้ได้ถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ต้องมาถ้ามีเขาก็จะได้มาไม่ต้องเสียเวลาอืมโอ้ดีจังเลยทีนี้เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาก็โทรมาบอกว่าจะหาของเขาเนี่ยอยากจะได้เป็นลูกอมลูกอมประเภทหนึ่งที่ร้านของเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณนิกเนี่ยเขาไม่มี ไม่มีขายคือเขามียี่ห้อนี้แต่ว่าไม่มีไอ้ตัวลูกอมที่เขาอยากได้อออใช่คุณนิกก็เลยคุณนิกก็ไปหาให้ก่อนบอกโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็รอสายไปแล้วก็ไปหาไปดูให้มันไม่มีมียี่ห้อนี้แต่ว่าไม่มีอันที่เขาอยากได้ค่ะอือก็บอกเขาไปว่าเออมันไม่มีนะต้องขอโทษด,ด้วยแต่ยังไงลองไปดูที่อื่นสิมันอาจจะมี เขาก็บอกว่าแล้วมันมีที่ไหนล่ะคุณนิกก็บอกโอเคเดี๋ยวคุณนิกจะลอง Google ให้ดูละกันคุณนิกก็บอกะมาณนั้นหนึ่งว่าเดี๋ยว Google ให้จริงๆเนี่ยทุกคน Google ได้นะมันไม่ยากใช่ที่ผมกำลังคิดอยู่โอ้คุณนิกทำไมแบบบริการดีขนาดนี้คือเหมือนกับคุณนิกบอกว่าโอเคเพราะว่าคุณนิกเนี่ยอยู่กับโทรศัพท์พอดีเพราะตอนที่เขาบอกลูกอมอันนี้มาคุณนิกก็แบบ ไม่รู้จักอะลูกอมอะไรวะมันมีด้วยเหรอคุณนี้ก็เลย GOOGLE ไปก่อนแล้วไงแล้วก็เลยรู้ก็เลยอ้าโอเคไหนไหนก็อยู่กับ Google แล้วก็ลองเปิดดูว่ามีที่ไหนขายอันนี้ไหมค่ะก็บอกเขาว่าเออเนี่ยลองลองไปดูร้านนี้นะเขาบอกมันมียี่ห้อนี้เขาอาจจะมีเขาบอกอ๋อเคยไปแล้วมีแต่ว่ามีแต่หอใหญ่เขาอยาก<ล>ได้ไดหอ<ๆ>เล็กเออ เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นลูกอมที่เขาอยากที่เขาชอบมากมันอร่อยมากแล้วก็เวลาเขานะซื้อเอาไปงานปาร์ตี้งานเลี้ยงมันจะหมดไวมากคุณนี้ก็บอกอ๋อโอเคโอเคแต่ร้านเรามันไม่มีอ่ะมันไม่มีทั้งห่อใหญ่ห่อเล็กคุณนี้ก็บอกเขาไปว่าอ๋อก็ไปร้านนั้นนะ่ะแล้วเอา ห่อใหญ่แล้วก็เก็บไว้กินก็ได้นี่เขาบอกไม่เอาอ่ะฉันอยากได้ห่อเล็กเพราะว่าฉันกินไม่หมดอืมแล้ว <c oughs> นี่ก้กาบอกว่าอ่าก็ไม่รู้สิว่าจะช่วยอะไรได้อีกนะเพราะว่าที่นี่ไม่มีขายอ,าอันเนี้ยหลังจากเนี้ยแหละมันน่าสนใจตรงที่เขาบอกว่าก็ เพราะว่าตอนเพราะว่าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอันนั้นเนี่ยคุณนี่เป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าแล้วเขาก็บอกว่าก็เนี่ยคุณเป็นผู้จัดการอะทําไมคุณไม่สั่งอันเนี้ยแล้วเอามาขายล่ะทำได้ไหมคะครูนี่ทำแบบนั้นได้ไหมถามว่าทำได้ไหมเนี่ยมันทำได้แต่มันไม่ได้ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเหมือนอย่างโลตัสท็อปอะไรอย่างเงี้ยครับ การที่เราจะเอาของหนึ่งอย่างมาขายในร้านเนี่ยมันจะต้องผ่านพวกบริษัทใหญ่สำนักงานใหญ่เขาต้องคุยกันก่อนแล้วดูว่าเคยเอามาขายไหมแล้วถ้าเกิดจะซื้อจะต้องไปซื้อกับโรงงานตรงไหนราคาเท่าไหร่คุ้มไหมแล้วมันจะขายได้ดีหรือเปล่าอืมอแล้วพอเสร็จปุ๊บ มันจะต้องตั้งราคาอีกว่าเราจะขายเท่าไหร่มันไม่ได้ง่ายว่าเออเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อมาแล้วเอามาวางดูว่าขายได้ไหมมันไม่ใช่มันมันต้องคิดหลายอย่างเพราะว่ามันจะต้องเอารายละเอียดเข้าไปในระบบเพื่อที่จะสแกนได้ขายได้อีกมันจะใช้เวลาหลายเดือนค่ะคือเราทำทำงานให้กับบริษัทใหญ่ เราไม่ได้เปิดร้านขายของชําของตัวเองมันไม่ใช่ร um, uh, ้านของชําที yeah. um, right. and, um, vote, really like sure ่แบบเออเเดี๋ยวไปดูบิ๊กซีซื้อมาแพ็คหนึ่งแล้วลองขายมันไม่ใช่เออนั่นแหละแล้วที่นี้จริงๆเนี่ยของเราเนี่ยก็สามารถสั่งพิเศษได้ถ้าในตัวอย่างว่าเขาอยากจะได้จริงๆแต่ได้เป็นแบบเหมือนเป็นกล่องเป็นโหลเป็นทั้งแพ็คเลยแล้วเขาก็ซื้อไปทั้งหมดเลยคนนี้ก็บอกว่าก็ เพราะว่าเราเนี่ยมีลูกอมยี่ห้อนี้อยู่แล้วในซปเปอร์มาร์เก็ตถ้าอยากจะได้จริงๆเนี่ยเราสั่งพิเศษให้ได้แต่ว่าเขาเนี่ยต้องซื้อทั้งกล่องนะจะซื้อห่อเดียวมันไม่ได้เขาก็บอกว่าทั้งกล่องมันก็เยอะไปอยู่ดีอ่ะมันมีตั้งหลายสิบหอ่อฉันกินไม่หมดอยู่ดีฉันก็เอาอย่างนี้ได้ไหมก็ซื้อทั้งกล่องมานั่นแหละสั่งมาให้ฉันแต่ฉันจะเอาแค่ห่อเดียว คุณนิต๊ตอบว่าอะไรคะคุณนี้ก็บอกมันก็ไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นออเดอร์พิเศษที่เราไม่ขายลูกอมอันนี้ในร้านนี้เราสั่งพิเศษให้ลูกค้าลูกค้าก็ต้องออกไปทั้งกล่องเราก็จะคิดราคาแบบทั้งกล่องเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าแยกเป็นห่อเล็กๆเ,เราจะขายเท่าไหร่ เพราะมันก็ต้องกลับไปที่สํานักงานใหญ่ตัวหัวหน้าใหญ่อีกว่าก็ต้องคุยเรื่องราคาคุยเรื่องป้ายราคาออกในเว็บไซต์ออกในตัวแคตตาล็อกของเรามันก็ไม่ได้ง่ายอีกเขาก็บอกโอ้ยเชื่อฉันสิอันเนี้ยมันอร่อยมากยังไงอ่ะคุณก็ขายได้เออแต่เรียมชอบนะ เรียมชอบที่เขาบอกทุกอย่างที่เขาอยากได้ใช่เขาบอกทุกอย่างที่เขาอยากได้ลองคิดว่าถ้าเป็นเราอ่ะคนไทยอ่ะหรือเอาไง่ายๆว่าไม่ใช่คนไทยหรอกเอ่อคนทั่วทั่วไปอ่ะมันจะมีไหมที่มาพูดแบบนี้สำหรับเรียมนะเรียมไม่กล้าเรียมแค่โทรถามว่ามีไหมคะไม่มีเรียมก็อ๋อขอบคุณค่ะ ใช่แต่ไม่พูดแบบยาวขนาดนี้ใช่ก็คุณนิกเนี่ยต้องคุยกับคนนี้ในประมาณครึ่งชั่วโมงกับเรื่องแบบเนี้ยอ่แล้วคนนี้ก็บอกเออมันดูเสียเวลานะใช่เดียมเขาไม่ย<อ>ากพูดนะ จะพูดอะไรไปเนี่ยมันก็วนกลับมาที่เดิมว่ามันไม่ได้มันไม่มไม่ใช่ร้านของชำที่ประเทศไทยที่จะเอาอะไรมาแล้วก็โอเคอาขายไปเอ้ยเนี่ยคิดห้าบาทสิบบาทจบมันไม่ใช่แต่เรมก็คิดว่าเขามีความพยายามดีใช่ <c oughs> มีความพยายาม <c oughs> แต่ว่าแค่มีความคิดหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาในหัวเรียมก็คือเขาทำไมว่างจังเลย <laughs> เขาอืมไม่ได้คุยกับคนอื่นหรอโทรหาเพื่อนก็ได้ไหมเออ่ะก็จะเป็นแบบนั้นแล้วคือคุณนี้ก็เข้าใจอย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยก็ถ้าคนไทยจะไม่ค่อยพูดเยอะ<า>ง่ายๆว่าเวลาถามว่าเออมีอันนี้ไหมถาม้าไปซื้อของนาะร้านของชำหรือซูเปอร์มาร์เก็ตมีอันนี้ไหม,มอ,อ๋อหมดก็จบ จะไม่ถามว่าอ๋อเรารู้ไหมว่าจะมาเมื่อไหร่หรือแล้วเนี่ยทำาไมหมดอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วมาก็หมดอาทิตย์นี้ก็หมดอันนี้ครับคนที่นี่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เขาจะเป็นคนชอบพูดอะไรนิดนิดหน่อยหยเหมือนกับเป็นการเขามันคนนี้คิดว่าอาจจะเป็นเหมือนนิสัยของคนที่นี่มั้งครับที่เขา จะแค่บอกว่าอ๋อหมดโอเคขอบคุณจบมันไม่ใช่ก็จะต้องพูดอะไรนิดหน่อยให้เหมือนกับเป็นการคุยกันแบบนั้นเออเหมือนว่าอ๋อหมดอีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วมาก็หมดอาทิตย์นี้ก็หมดอีกอาทิตย์หน้าจะมีไหมเออแบบนี้เ้วกำลังเกิดความสงสัยอยู่ว่าเป็นเพราะว่าเขากล้าถามหรือ,อว่าเป็นมารยาทของเขาที่เขาต้องพูด ให้มันยาวกว่านี้น่ะคุณนิกก็คิดเหมือนกันรู้ว่าเพราะว่าคือบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้คุณนิกนึกว่าเอ๊เราก็ไม่ใช่ซปเปอร์มาร์เก็ตที่เดียวแถวนี้นะขับไปอีกห้านาทีก็มีอีกอันหนึ่งเนาะหรือจะขับออกไปอีกสิบห้านาทีก็จะมีอีกสาขาหนึ่งเหมือนกันหรืออีกร้านยี่ห้อหนึ่งก็มีคือคุณนิกก็เข้ามานั่งคิดว่า ก็ถ้าเป็นคุณนิกนะมาที่นี่สองครั้งแล้วมันไม่มีของเนะี่ยก็ไม่มาแล้วนะอืหรือว่าอาจจะถามแค่ว่ามีหรือเปล่าไม่มีก็ไปหาซื้อที่อื่นใช่แค่นั้น,นะคะ่ะแบบหรือว่ามันแค่หมดถ้าถ้าแค่หมดเดี๋ยวครั้งหน้าอาจจะมาอีกอาจจะมาดูอืมใช่แล้วก็จะมี เนี่ยมันก็จะมีอะไรแบบนี้แหละครับเกี่ยวกับการสั่งของแล้วก็เหมือนกับคือคุณนี้ก็จะใช้ว่เป็นมนุษย์ลุงมนุษย์ป้ามันก็ไม่ไม่เชิงว่าร้อเอซนันนี้จะมีอีันหนึง่งก็จะเป็นลูกค้าผู้ชายอารมณ์คล้ายๆกันว่าเพราะว่าที่นี่ครับมันก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จะมีเหมือนมันจะเป็นของอา a z ม n a m อนอามมันก็จะคล้ายๆมันก็จะเหมือนกับลาซาด้าช้อปปีที่ไทย เขาก็จะสั่งของออนไลน์แล้วก็มาส่งที่บ้านได้มันก็ไม่ได้แปลว่าของใน a m a ซ o n ทุกอย่างมันจะมีอยู่ที่ซ u เปอร์มาร์เก็ตนั่นแสดงว่ามีใครบางคนเข้าใจผิดหรือเปล่าใช่ก็คือก็คิดว่าเข้าใจผิดไหมมันก็ไม่ใช่แต่คือคุณนี้ก็งงว่าทำไมคิดแบบนี้อีกแล้วอันนี้เป็นผู้ชายเขาเหมือนกับ อยากจะทำอาหารแล้วเขาอยากจะได้ชีสแต่ชีสอันนี้เนี่ยเป็นชีสแบบของปลอมมันเป็นผงเหมือนอย่างเวลาแบบผงในซองมาม่าอะไรพวกเนี้ยครับ oh. คือเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากได้อันนี้ของเรามีไหมเราบอกเราไม่มี เรามีแบบชีสจริงๆถ้าชีสปลอมเนี่ยที่มีเนี่ยมันก็จะอยู่ในซองในกล่องพวกอาหารสำเร็จรูปอาหารพร้อมกินในพวกมามา่าถ้าคุณอยากได้จริงๆเนี่ยก็เรามียี่ห้อนี้นะก็ซื้อทั้งห่อไปเลยแล้วก็ไม่ต้องกินมาม่าก,ก็ได้เอาแค่ผงนั้นนะ่ะไปทำอย่างาที่อยากได้เออราคามันก็ประมาณไม่แพงมากก็ห่อนึงมันก็ประมาณหนึ่งเหรียญ หนึ่งเรียญของที่นี่ครับมันก็ประมาณสามสิบกว่าบาทแต่เขาก็บอกว่าก็เขาอยากจะได้แค่ผงไม่ได้อยากจะซื้อทั้งหมดแล้วเขาก็เอาไอแอปของอ m a z ม n ซให้ดูคะอะเนี่ยอมาซอนมันมีขายนะแต่ว่าเขาขายเป็นกระปุกใหญ่แล้วกระปุกใหญ่มันใหญ่มากมันเหมือนแบบกระปุกนมผงนะครับเยอะนะ ใช่เขาบอกคุณเนี่ยแล้วราคามันแพงมันเป็นของที่แบบมีคนซื้อเยอะมากเลยนะทําไมที่เนี่ยไม่เอามาขายมันม,มีหลายอย่างนะที่คนอยากให้เอามาขาย <laughs> ใช่<ม>แต่คุณนิกก็มาคิดว่าเออสำหรับคุณนิกเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่าคนคนหนึ่ง ชอบอะไรแล้วหลายหลายคนอื่นจะชอบด้วยมันก็ไม่ใช่เพราะถ้าเราสั่งมาเราไม่ได้ว่าสั่งมาแค่สองสามชิ้นเพื่อขายเราต้องสั่งมาเป็นทั้งลังแล้วใช่เพราะมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราจะซื้อเอ้ยเหมือนกับเราจะขายแล้วมันจะรู้ได้ไงว่านอกจากคนนั้นจะมีใครมาซื้ออีก เราต้องแบบดูแหละว่าอะไรที่คนมาซื้อในซ<ม>ูเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆมาซื้อบ่อยๆไม่ใช่ว่าแบบมีคนคนหนึ่งชอบเราจะเอามาขายได้ใช่แต่เลียมก็เข้าใจเขานะที่บางครั้งเนี่ยเวลาที่เราชอบอะไรแล้วคิดว่ามันอร่อยมันดีเราก็เหมือนคิดเข้าข้างตัวเองว่าคน<ม>อื่นต้องชอบแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะขายดี อมแต่ทำไมไม่คิดเราว่าน่าจะขายดีแล้วซปเปอร์มาร์เก็ตจะได้อะไรจากตรงนี้ล่ะมันคือเขาคิดมาแล้วว่าของทุกอย่างที่เขาเอามาใส่ที่ร้านเนี่ยโอกาสที่เขาจะได้กำไรเนี่ยมันมีมากกว่าอยู่แล้วแต่บางทีอ๋อมีอยู่ครับอันนี้อันนี้เนี่ย อีกครั้งอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นเหมือนกับมนุษย์ป้าแต่ว่าไม่ได้เจอกับตัวเองเป็นเอ,อคนที่ทํางานกับคุณนิกเนี่ยเขาเล่าให้ฟังค,คืออันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มนุษย์ป้าคนนี้เนี่ยเขารอไม่ได้เขาบอกว่ารอนานมากคือเขาเนี่ยจะไปตรงเหมือนเขาไปที่แผนกขายเนื้อสัตว์อค่ะ,คะเขาก็บอกว่าเนี่ยรอนานมากทำไมมันถึง นานขนาดนี้แค่จะซื้อเนื้อชิ้นเดียวต้องรอคิวต้องสิบกว่าคนอ,อ๋อ,อมีคิวใช่ไหมใช่มันมีคิวมันก็เลยนานแล้วมันก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยไม่มีคนทำงานมากพอมันมีคนนิดเดียวแล้วทีนี้มันก็เลยช้าไปหมดออทีนี้แนะคะ่ครับป้าคนนี้เนี่ยเขาก็บน่นตั้งแต่ก่อนที่เขาจะได้เบอร์แล้วจนถึงเบอร์เขาเขาก็ไปสั่งเนื้อที่เขาอยากได้แล้วเ,ออเขาก็ ไปบนอีกกับเพื่อนคุณนิกเนี่ยว่าเนี่ยรอนานมากอันเนี้ยมันไม่ได้เลยนะซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณเนี่ยมันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ได้คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่คุณนิกทำเนี่ยถ้าเปรียบเทียบที่ไทยมันก็จะเหมือนกับในเซนทันเอปัวตัว Food Hall เซนทันฟูดฮอลอะไรพวกนี้ครับที่มันจะมีของแพงๆแล้วก็คิดว่าบริการก็จะดีกว่าที่อื่นๆอ๋อ oh. เขาก็เลยคิดมากเกินไปว่า คุณต้องบริการดีกว่านี้สิทําไมมาทําแบบนี้ฉันรอนานมากแค่ซื้อเนื้อชิ้นเดียวมันจะวุ่นวายอะไรขนาดนี้เสียเวลาฉันเอ,อคุณทํางานบริการคุณต้องดูแลฉันดีกว่านี้นะแบบนี้เออมายาวยืดเลยเลพื่อ,อนคุณนี้ก็ลํแค้งเพื่อนคุณนี้อะไรนะเพื่อนคุณนี้เนี่ยเขาทําอย่างนี้เขาก็เดินไปที่ข้างหลังเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งแล้วก็ไปหยิบกระดาษมาหนึ่งใบเอายืนให้กับคุณป้า บอกว่าอ่ะเนี่ยใบสมัครงานอุยเขียนเข้ามาทําที่นี่สิก็จะได้มาช่วยทํางานให้เร็วขึ้นเราไม่โกรธเหรอเขาก็คงโกรธนะเขาก็คงโกรธแล้วเขาก็คงแบบเขาก็ตกใจนิดนึงที่อันนี้ที่เพื่อนคุณอิกเล่านะเขาก็คงตกใจนิดนึงแล้วก็โกรธหยิบกระราดาษออกไปเขาไม่สมัครงานก็<อ>หยิบกระราดาษออกไปไปแล้วก็เขียน หยิบออกไปแล้วบ่าโอเคทําก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ดูหนังตลกนะอะไรเออเขาก็หยิบออกไปแล้วเขาเนี่ยก็ไปเหมือนกับไปไปฟ้องกับหัวหน้าของร้านนั้นของสาขานั้นว่าเนี่ยพนักงานคนเนี้ยพูดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ดีแต่เขา่ไม่รู้ว่าคนที่เขาคุยด้วยนั่นแหละ ก็คือเป็นหัวหน้าของแผนกนั้น <laughs> ใช่ออโออก็งานบริการนะเดียมเชื่อว่าต้องเจออะไรแบบนี้แหละยิ่งในที่ที่แบบของที่เราขายมีราคาแพงบริการอะไรต่างๆที่มันมีราคาสูงๆคนก็จะหวังว่าต้องดูแลฉันดีๆต้องเร็วๆเ,เออ ใช่ต้องเร็วๆต้องคือเหมือนเขามีความหวังมากเกินไปแต่จริงๆแล้วมันก็อันนี้เนี่ยคนนี้กำลังคิดว่าเหมือนคนที่นี่เนี่ยเขาก็จะชอบเขาคิดอะไรเขาอยากจะพูดอะไรเขาก็พูดคือเขาเหมือนกับเขามีเขารู้สึกว่าเขามีอิสระในการที่จะพูดในสิ่งที่เขาคิดได้ทีนี้เนี่ยมันก็มีข้อดี อย่างหนึง่งที่ว่าบางครั้งเราพูดเล่นกับเขาได้ถึงเราจะทำซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือคิดว่าที่เนี่ยมันจะต้องแบบหัวสูงนิดนึง<ฆ>แต่ว่าเราสามารถคุยเล่นสนุกกับลูกค้าได้มันจะไม่ได้เหมือนกับที่ไทยว่าถ้าที่ไทยเป็นพนักงานไปพูดเล่นกับลูกค้าเนี่ยลูกค้าไม่ชอบก็มีเยอะอืม ที่เขา่าเข้าที่คุณนิดคิดนะเหมือนอย่างมีอยู่ครั้งหนึ่งลูกค้าคนนี้มาคุณนิ้ก็ไปช่วยเขาตรงแผนกอาหารทะเลแล้วก็บอกปลาเนี้ยสดไหมเขาอยากได้กินปลาสดๆเนี่ยบอกอ๋ออันนี้ไม่สดมันแช่แข็งมาแล้วเราก็เอามาละลายน้ําแข็งเอามาขายเขาบอกโอ้ล้วอยากกินแบบสดๆเนี่ยจะทํายังไงคุณนิ้ก็บอกอ๋อต้องขับรถไปนะอีกสิบห้านาทีมันจะมีแม่น้ํา ลองไปตกปลาดูแล้วเขาขำไหมอ่ะเขาขำมันเขาขำเพราะว่าคือมันก็อยู่ที่วิธีที่เราพูดด้วยแล้วเราพูดกันแล้วมันก็เหมือนกับเราก็ขำล้วก็หัวเราะตลกไปด้วยไงเขาก็ไม่อะไรเขาก็แบบว่าเออเออจริงเนาะโอเคไม่เป็นไรขอบคุณขอบคุณแล้วก็เดินไปมันก็ไม่มีอะไร ไม่ใช่เออตกปลาจร,จริงๆนะโอเคขอบคุณก็คือขอบคุณที่บอกตอนนี้กําลังจะไปแม่น้ําไปตกปลาเ <laughs> นี่ยมันก็คุณนิคคิดว่าถ้าคุณนิคพูดแบบเนี้ยกับลูกค้าคนไทยจะเป็นยังไงก็ได้นะแต่ต้องดูหน้าเขาก่อน <laughs> ดูหน้าว่าเขาอารมณ์ดีไหมก็คือถ้าเป็นเด็กถ้าเป็นเด็กๆเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าตี ฟาร่าขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ <laughs> ไม่ได้ให้<อ>ฉันไปตกปลาเหรอเออพูดพูดแบบนี้ได้ยังไง <laughs> ถือกระเป๋าด้วยถือกระเป๋าไปเรียกผู้จัดการมา <laughs> ไปบอกผู้จัดการมาคุยกับฉันเพิ่งขอคุยกับผู้จัดการหน่อยฉันไม่คุยกับเธอ เหมือนจังเลยอ่ะทำไมดูละครเยอะดูละครเยอะใช่เออหน้าหลังต้องมาเล่นละครให้นักเรียนดูแล้วนะเดี๋ยวต้องมาเล่นละครเล่นละครให้ดูเดี๋ยวต้องนึกก่อนว่าจะเล่นระจะเล่นละครอะไรดีอืมใช่ใช่ค่ะแต่น่าจะได้นะเรียว่าเหมือนละเหมือนละทั้งสองคนเน่ะต้องไปนึกก่อนต้องไปนึกก่อนว่าจะอะไรดี อืมก็นั่นแหละครับก็เกี่ยวกับมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าหรือเป็นเรื่องที่เคยทำงานเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าทำงานบริการมันจะเจอคนแบบนี้แหละใช่แต่เดียแต่เดียมฟังแล้วก็เห็นนะว่าก็มีเหมือนคนที่นั่นเขาจะมีความกล้าที่จะพูดมีอิสระใ,ในการแสดงความคิดเห็นแต่ค,คนไทยจะไม่ค่อยกล้าจะถามแค่ หนึ่งคำถามสองคำถามก็จะรู้สึกว่าเกรงใจนะเดี๋ยวเขาต้องทำงานอะไรแบบนี้เห็นความแตกต่างอืคือคุณนิคเกรงใจไหมเอาจริงเนี่ยคุณนิคจะไม่ได้รู้สึกเกรงใจแต่ว่าอันนี้นี่พูดไปแล้วก็อาจจะฟังดูไม่ดีอาจจะมองว่าคุณนิคไม่ชอบคนไทยคือ <c oughs> คุณนิกเนี่ยบางครั้งเนี่ยที่คุณนิคไม่ถามต่อมันไม่ได้เพราะนิคุณนิคเกรงใจแต่คุณนิคแค่ดูแล้วเห็นว่า ถามไปมันก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมา <laughs> ถามไปแล้วก็คือเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้อยู่ดีเพราะว่าคนไทยเนี่ยที่เคยเจอเท่าที่คุณนิกเคยเจอเนี่ยคนไทยจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเหมือนอย่างเวลาคุณนิกไปร้านแล้วบอกว่าอ๋อเนี่ยครับผมสั่งกาแฟเย็นแต่ว่าได้กาแฟร้อนมาถ้าเป็นทั่วไปก็อกโอเคได้ค่ะเดี๋ยวทำให้ใหม่ <laughs> คุณนิกเคยเจอว่า อค่ะอ้าแล้วยังไงเงียบ <laughs> แล้วก็เงียบเออใช่แล้วนี่ก็อ๋ออ๋ไม่งั้นไม่เป็นไรก็ได้โอเคโอเคเพราะคนนี้รู้ว่าวันนี้ก็คงไม่ได้กินแล้วแหละกาแฟกาแฟร้อนอะ่ะอืม <laughs> ก็เออกินเย็นแล้วกันกรุงเทพมันร้อนไม่เป็นไรเออ <laughs> เพราะว่าเคยเจอแบบนี้ไงก็งเลยแบบเออไม่หวังอะไรละเอเอบางครั้งมันก็ ช่างมันมละปล่อยมันไปนั่นแหละครับอืมโอเคต้อง okay. so, ขอบคุณครูนิกมากเลยค่ะที่มาเล่าประสบการณ์ที่สำหรับเดียนนะแปลกใหม่แต่ไม่รู้สำหรับ <S 1> <S 1> <S <S นักเรียนสำหรับนักเรียนจะใหม่หร <S 2> <S 2> อือเปล่าใช่ต้องก็ต้องก็ต้องลองดูว่านักเรียนจะพูดยังไงคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาดู <S <S ใช่ค่ะคอมเมนต์มาดู แต่ว่าวันนี้เราคุยกันหมดเวลาแล้วใช่ไหมคะครูนีหมดเวลาแล้วต้องไปแล้วต้องไ,ไปเข้าห้องน้ำก่อนได้เลยค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะได้โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุูเลียมบ๊ายบาย